ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงออฟเซตของต้นกระบองเพชรนะคะออฟเซตคือสิ่งที่มันงอกออกมาจากต้นใหญ่นะคะหน้าตาแบบนี้ต้นนี้มีออฟเซตน่าจะเป็นร้อยเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกออฟเซตจะสามารถนำมาปลูกใหม่ได้เราต้องมีการเลือกออฟเซตนะคะที่เหมาะสมที่จะปลูกถ้าออฟเซตที่มันเล็กไปหรือผอมไปก็จะทำให้ปักแล้วไม่ขึ้นหรือตายถ้าแบบอันนี้แล้วแต่พันธุ์ด้วยนะคะที่มันเป็นตัวทาวเวอร์ค่ะเป็นตึกอันนี้มาจากพันธุ์ที่เป็นตึกออฟเซตประมาณ1ข้อนิ้วหรือประมาณครึ่งนิ้วนะคะครึ่งนิ้วไม้บรรทัดหรือ2นิ้วไม้บรรทัดก็สามารถใช้ได้อันนี้ออฟเซตของโดมิโนแคคตัสนะคะโดมิโนที่เป็นกลมๆถ้าตอนโตขึ้นจะไม่ค่อยมีหนามนะคะก็ให้หัวเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้วก็สามารถดึงออกมาใช้ได้แต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็ไม่ควรบางครั้งนะคะถ้าออฟเซตเล็กก็จริงเพียงแต่ว่ามันขึ้นรากแล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องรอให้มันใหญ่สามารถมาใช้ได้เลยนะคะอันนี้ดึงออกมามันรากมันงอกผ่านกากมะพร้าวแล้วก็ลงไปถึงดินนะคะอันนี้ก็มีรากยาวกว่าต้นมันซะอีกนะคะอันนี้อาจจะเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่งนิ้วเองแล้วก็เห็นแต่รากมันยาวมากพวกนี้ปลูกก็จะค่อนข้างขึ้นง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะอันนี้ก็โตเป็นพันธุ์ที่โตเร็วแล้วก็ออฟเซตใหญ่เร็วมากนะคะก็สามารถออกมาปลูกได้ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1/3นิ้วถึงนิ้วหนึ่งนะคะสามารถดึงออกมาได้เลยถ้าใหญ่กว่านี้สบายอยู่แล้วนะคะแต่ที่พูดอันนี้คือหมายถึงขนาดเล็กสุดอันนี้ออฟเซตมันเล็กมากประมาณ1 เซนติเมตรเองนะคะแต่ที่ดึงออกมาปลูกเพราะว่ามันออฟเซตตัวนี้มีออฟเซตจิ๋วขึ้นไปอีกอาจจะเรียกสับออฟเซตอะไรเงี้ยและมันยังมีรากอีกด้วยนะคะถ้ามีรากเราก็สามารถมั่นใจได้ว่าถ้าปลูกขึ้นแล้วรากมันจะงอกได้ง่ายนะคะทำให้เราปลูกแล้วก็ไม่ตายต่อไปนะคะเดี๋ยวอันนี้ชื่อมอนสตูซ่าอะไรสักอย่างมันเป็นต้นที่สูงแล้วก็สามารถตั้งตรงได้นะคะถ้าคุณหมั่นดามมันแล้วก็หมั่นดูแลมันสามารถสูงได้เป็นเมตรเลยนะคะก็จริงๆสามารถเด็ดออฟเซตออกมาหรือตัดอันนี้ถ้าออฟเซตใหญ่ควรใช้มีดคัตเตอร์นะคะแบบว่ากรีดตัดมันออกมาจากต้นใหญ่แต่ถ้าออฟเซตเล็กเด็ดออกมาได้ทำไมออฟเซตใหญ่จำเป็นต้องใช้คัตเตอร์ตัดเพราะบางทีมันมีแกนที่เชื่อมเข้าไปอยู่ในต้นใหญ่มันจะทำให้ต้นใหญ่เสียหายถ้าคุณไม่ใช้คัตเตอร์ตัดหรือไปดึงโดยธรรมชาติดึงมันนะคะอันนี้จริงๆสามารถเด็ดออกมาได้ตั้งแต่ตอนที่มันยาวประมาณ2นิ้วแต่อันนี้น่าจะประมาณ5นิ้ว6นิ้วแล้วนะคะก็เอาออกมาแต่ไม่เป็นไรใหญ่กว่าได้แต่อย่าเล็กกว่านะคะสังเกตความแตกต่างของแบบนี้กับแบบนี้จริงๆเป็นพันธุ์เดียวกันเพียงแต่ว่าคุณสามารถสังเกตไม่ใช่ขนาดนะแต่ว่าดูลักษณะของมันอันนี้จะมีเห็นแหลมแหลมไหมแหลมแหลมนี่ไม่ใช่น้ำนะคะเพียงแต่ว่าเป็นใบนะคะเป็นใบนิ่มๆสีแดงๆนะคะนิ่มเป็นใบนิ่มๆไม่ใช่หนามแต่หนามจะเป็นแบบนี้เห็นปะสังเกตดูนี่คือแบบประมาณว่าปลูกในที่ที่แดดไม่มากรดน้ําเยอะนะคะอันนี้แบบแดดเยอะๆรดน้ําน้อยนะคะหน้าตามันจะต่างกันอันนี้อาจจะดูสวยกว่าเพียงแต่ว่ามันสวยกว่าแต่ก็จริงแต่ว่ามันจะมีพวกเพลี้ยหรือแมลงกัดกินได้ง่ายหอยทากจะชอบกินมากกว่าเพราะมันจะนิ่มและสวยน่ากินไม่มีน้ำด้วยนะคะแต่ถ้าคุณเลี้ยงมันแบบโหดโหดทรหดถึกถึกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีศัตรูพืชเท่าไหร่ส่วนอันนี้นะคะมาจากต้นที่โชว์ไปเมื่อกี้ต้นที่โชว์ไปเมื่อกี้เห็นไหมมีออฟเซตเยอะแยะเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้เด็ดออกมานะคะไม่ได้เอามาปลูกเพราะว่าบางอันใหญ่ก็จริงแต่มันยาวอย่างเดียวไม่อ้วนเราสามารถดูลักษณะจากต้นแม่ได้นะว่าต้นนี้มันต้องการความอ้วนหรือต้องการความสูงนะคะต้นนี้มันจะต้องการต้นแม่มันต้องการความอ้วนหน่อยนะคะดังนั้นอะไรที่มันผอมๆยาวๆแบบนี้เรายังไม่ควรเด็ดออกมาเราจะเด็ดเฉพาะอันที่มันอวบๆอ้วนๆนะคะบางอันก็ขึ้นรากแล้วเหมือนกันนะคะอาจจะดูเห็นแบบรากจิ๋วๆโฟกัสสิคะโฟกัสกล้องฉันนะคะนี่เห็นไหมเห็นรากจิ๋วๆออกมาถ้าเราขยันเพ่งเล็งดูมันเราก็จะแอบเห็นรากมันนิดนึงอันนี้เห็นรากชัดอยู่อันเดียวนะคะเพราะถ้าออฟเซตที่มีรากจะทำให้เราปลูกแล้วไม่ตายก็ขอขอบคุณที่รับชมขอบพระคุณค่ะ